Wrap Up12:04 น.เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายกระบะสนั่นทางด่วนไฟลุกท่วมเจ็บ1รายคุมเพลิงได้แล้วปิดทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีขาออก12:26 น.ศาลอาญารัชดาพิพากษาจำคุก16ปีอดีตพระเนนคำฐานพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดีช่อโกงประชาชนรวมจำคุกทั้งสิ้น36ปี12:38 น.เดือดกลางถนนโรจนะโลกออนไลน์แห่แชร์คลิปขับรถปาดหน้าก่อนชกต่อยแย่งปืนกันกลางสี่แยกตำรวจวังน้อยเรียกสอบก่อนแจ้งข้อหาทั้งคู่12:47 น.ผู้บัญชาการทหารบกใช้กระบวนการพิเศษเชือดกำลังพลเอี่ยวคดียาเสพติดพร้อมติดตามคดีจนได้รับโทษล่าสุด12:59 น.บก.รายจุดบุกทำเนียบรัฐบาลสมัครงานเป็นแอดมินเพจนายกรัฐมนตรีขอค่าตอบแทนเป็นบัญชีธนาคารที่โดนอายัดไว้เมื่อ4ปีก่อนINN News Wrap Up